กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุบก.สงขลาค่ะหมอปลายสัญลักษณ์โควิดฟรีเซตติ้งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในองค์กรหรือสถานที่ที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมากซึ่งอำเภอเบตงเป็นเมืองเศรษฐกิจในเขตภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมีการเดินทางที่สะดวกโดยหลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวและเปิดเมืองเบตงเมื่อวันที่1ธันวาคม2564ทำให้มีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นจากการลงพื้นที่พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเป็นอย่างดีโดยประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง3ด้านคือด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมมีการระบายอากาศที่ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยและมีการเว้นระยะห่างด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการพนักงานผู้ให้บริการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ตรวจ ATK เป็นประจำและด้านความปลอดภัยของผู้ที่มาท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการจึงได้มอบสัญลักษณ์โควิดฟรีเซตติ้งให้กับทะเลหมอกไอเยเวงอุโมงค์ปิยามิดส่วนมื้นบุพภาและท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนาประพัดมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน